Bobby, baby, show me. โอเคกับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้อยู่เกมสเปเชียลฟรอสต์กับสไนบาร์เลดนะครับที่หาตัวนี้ยิงยากแต่มันก็แน่ด้วยข้อดีคือมันตรงมันยิงระหว่างผลง่ายจะบอกว่าถ้าผมยิงแบบไม่น่าจะโดนไม่สึกโดนนะแต่ข้อเสียคือมันชักกระสุนช้าเวลาจะยิงนัดหนึ่งใช่ใส่ไปนัดหนึ่งมันจะช้าแหละจะยิงไม่ทันเขาแหละแต่มันแล้วว่าให้เหยียบต้องมันยิงยากอ่ะอย่างที่ผมบอกถ้าเรารู้ตัวตัวเองแม่นจริงๆอ่ะคือนัดหนึ่งก็หวังผลเลยนั่นแหละแต่ถ้าไม่ตายก็อีกเรื่องนึงนะนำพาสไนง่ายๆกูยังเล่นไม่ได้เสริมเล่นสไนทรมานให้ทำมาตัวเองอีกแต่ว่าไงครับแต่จะมาลองเล่นกันเผื่อใครก็อยากซื้ออยู่แต่เชื่อตัวเนี้ยถ้ามีคนเกิดแต่งไปเรื่องละตรงไหนวะมีตรงไหนเนี่ยโอ้โหทีเดียวไม่ตายเต็มหลังเลยนะเฮ้ยตรงไหนอ่ะโอ้โหไม่เห็นตัวมึงเลยมึงยิงไปโดนละไม่ตายด้วยไปโอ้โหแล้วมันยิงตรงมากเลยอย่างที่บอกมันกระสุนมันช้าไม่จำต้องนับว่ากี่วิก็เล่นดูครับเปิดใครอยากซื้อถ้าดูคลิปผมไปแล้วกันนะว่าได้เล่นยังไงยิงยังไงเป็นยังไงโอ้โหพอเล็งปุ๊บแม่งอยู่คนละโยกกันเลยคิดว่าเล็งจะเจอตัวอะไรอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นโอ้หลังเข้าเดือดแลกกันไปเห็นไหมมันตรงครับที่ผมบอกมันตรงโอ้โหแล้วกูช้าอะไรวะกูเล่นอะไรนานๆวะหน้าลั่นมาก่อนเผื่อโดนเออแล้วมาเกิดตรงนี้นี่นะเอาแกเกิดตัวเดิมแกโอ้โหไอ้สัสโอ้โหมึงลุมกูขนาดนี้กูจะหลบตรงไหนอ่ะดับเบิ้ลโอ้โหใส่กระสุนช้าด้วยดูซ้ายขวาเลย
โอ้โหโหที่หนึ่งมันโหดจังวะก็สุดแทงไอเอวีสวยที่ไหนเลยโอ้โหกดไม่ติดติดแม่ชนายไปติดน้ำซะด้วยโอ้โหมึงรีบยิงกันจังเลยวะมึงกลัวไม่ได้แชมป์ไงวะโอ้โหรีบยิงเกินจังมาครับไม่เป็นไรคำขำนะคำขำยังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่กระโดดกระโดดเฉยๆแม่งจอดรถแป๊บเดียวก็มีประมาณนี้ครับไอ้ปืนกระบอกเนี้ยก็มีประมาณนี้จริงๆเผื่อใครแบบมองไอ้บาเลตนั้นแรงเท่าเกมพีบีหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่ครับคิดยังไงคิดผิดเลยครับเพราะว่าสไนอย่างเงี้ยมันแรงทุกเท่ากันทุกแทบทุกกระบอกยูเอสไนกลนะครับถ้าอย่างเช่นยิงเทียนัทอย่างเงี้ยแรงทุกแรงเท่ากันครับยูเป็นเจนสองนะแต่ข้อนี้มันข้อเสียคือมันยิงช้าใส่กระสุนช้าแต่ข้อดีมันคือมันตรงมันยิงตรงนะถ้าสังเกตดีเล่นอ่ะต้องสัมผัสดูครับนี่ผมสัมผัสผมนะโอเคเจนครับบ๊ายบายบ๊ายบาย